ซนเซอร์แล้วกันนะกันหนาวไว้นี่กูรู้เรื่องไหมเนี่ยเฮ้ยเซนเซอร์สองข้างเคยแก้ผ้าเฮ้ยเก็บไว้ดูกับเอออะไรคุณผู้ชมเคยหงุดหงิดกับพวกโมเสกที่ขึ้นมาบังละครบังหนังเวลาที่เราดูกันบ้างไหมครับผมเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าหงุดหงิดมากหงุดหงิดมากคือจริงเซ็นเซอร์ทั้งหลายเนี่ยที่มีเหตุผลเนี่ยเราก็พอจะเข้าใจนะครับแต่ว่าเซ็นเซอร์หลายอย่างเนี่ยมันก็ดูไม่ค่อยมีเหตุมีผลเท่าไหร่นะครับอย่างเซ็นเซอร์การ์ตูนบางเรื่องเนี่ยเช่นหัวนมชิซุกะนะครับหรือว่าช้างน้อยของชินจังเนี่ยก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องเซ็นเซอร์นะครับอย่างหนังบางเรื่องเนี่ยเล่นไปเซ็นเซอร์เอาตรงจุดสำคัญของเรื่องเลยซึ่งมันก็ทำให้ผมเนี่ยดูไม่รู้เรื่องเลยนะครับพี่หนุ่มพอเป็นอย่างนี้นะครับก็เลยต้องตั้งคำถามนะครับว่าเอ๊ะเราเซ็นเซอร์กันไปด้วยเหตุผลอะไรผมพบว่าเหตุผลยอดฮิตที่สุดในการเซ็นเซอร์เนี่ยมันมักจะเซ็นเซอร์เพราะว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันขัดต่อความมั่นคงของชาติอีกอันนึงคือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้รายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอดก็เลยอยากชวนท่านผู้ชมไปช่วยกันคิดช่วยกันมองนะครับว่าคำว่าเซ็นเซอร์ใช่ไหมคำว่าความมั่นคงของชาติแล้วก็คำว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันคืออะไรกันแน่เมื่อดูว่ามันคืออะไรแล้วเนี่ยก็จะดูว่าแล้วมันส่งผลยังไงกับสังคมของเราบ้างครับปกติแล้วเห็นด้วยกับการเซ็นเซอร์ไหมครับก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าบางคนยังนิติภาวะยังไม่ควรจะรู้อะไรเงี้ยไม่เห็นด้วยค่ะเพราะว่าบ้านเราสื่อน่าจะเป็นสิ่งที่พูดได้มากที่สุดแต่ว่าสื่อกับเป็นสิ่งที่พูดได้น้อยที่สุดมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้วอะค่ะคุณผู้ชมว่าการเซ็นเซอร์คืออะไรครับเราอาจคิดว่าการเซ็นเซอร์หมายถึงการห้ามการตัดทอนแต่จริงๆแล้วการเซ็นเซอร์ก็คือการควบคุมหรือตัดทอนเส้นทางการสื่อสารของผู้คนเพื่อไม่ให้สารบางอย่างแล่นไปตามเส้นทางนั้นจนถึงผู้รับได้พูดง่ายๆก็คือการเซ็นเซอร์ก็คือการควบคุมหรือห้ามการสื่อสารอย่างเป็นระบบนั่นเองเชื่อกันว่าการเซ็นเซอร์มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วแต่ไม่ได้เซ็นเซอร์ด้วยวิธีการที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันนะครับการเซ็นเซอร์สมัยก่อนนั้นทำได้ง่ายกว่าปัจจุบันมากเพราะแค่กั้นไม่ให้ข้อมูลความรู้ไปถึงคนส่วนใหญ่ได้ก็เท่ากับเซ็นเซอร์แล้วยังในอียิปต์อินเดียจีนหรือยุโรปโบราณล้วนถือว่าการเขียนเป็นอาชีพของคนชั้นสูงซึ่งจำกัดไว้เฉพาะคนชั้นปกครองเท่านั้นมีผู้กล่าวว่าคำราชาศัพท์ที่ซับซ้อนก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการเซ็นเซอร์ด้วยนะครับเพราะทำให้ผู้ฟังที่ถอดรหัสไม่ออกไม่สามารถรับรู้ข้อมูลได้ในไทยมีการเซ็นเซอร์อย่างเป็นทางการเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่6กับกฎหมายการพิมพ์เหตุผลแรกๆเลยนะฮะในการเซ็นเซอร์เนี่ยก็คือเพื่อรักษาไว้ซึ่งศีลธรรมอันดีงามนะครับซึ่งตัวอย่างแรกๆที่คิดออกแป๊บเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นหนังสือโป๊นะครับผมเชื่อว่าชายหนุ่มหลายๆคนที่กำลังดูรายการนี้อยู่นะครับต้องเคยมีประสบการณ์ซ่อนหนังสือโป๊ไว้ใต้เตียงกันทั้งนั้นนะครับผมก็ซ่อนไว้หลายเล่มอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งหนังสือโป้เนี่ยเป็นที่รู้กันนะครับว่าจะถูกเซ็นเซอร์จากพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับรวมถึงคุณครูที่โรงเรียนด้วยเขาถือว่าเด็กๆเนี่ยยังไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอถ้าหนังสือโป้ไปตกอยู่ในมือเด็กเนี่ยอาจก่อให้เกิดความวุ่นวายได้ครับพูดแบบนี้แล้วทำให้นึกถึงหนังสือโป้เล่มแรกของไทยที่เขาถือกันว่าเป็นหนังสือโป้ที่มีการตีพิมพ์เป็นเล่มแรกนะครับเป็นหนังสือชื่อพระตำรับโยนีชื่อเพราะมากพิมพ์ในรศ126ที่น่าสังเกตก็คือว่าเขาพิมพ์กันแค่200เล่มเท่านั้นเองแล้วก็พิมพ์เพื่อแจกจ่ายกันในหมู่ชนชั้นสูงนะครับแล้วก็ห้ามไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของคนทั่วไปเป็นอันขาด
ทั้งที่จริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรมากมายนะครับเป็นแค่เรื่องของพูดถึงว่าอวัยวะเพศแบบนี้จะเป็นคนที่มีโชคชะตาราศีแบบนั้นคล้ายๆดูโหเฮงจากอวัยวะเพศใช่ใช่ทำนองนั้นน่าสนใจแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรมากมายแต่ว่าก็ห้ามของที่ถูกเซ็นเซอร์เนี่ยห้ามไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของคนที่ยังเหมือนกับไม่ค่อยมีวุฒิภาวะเท่าไหร่ซึ่งหมายถึงคนทั่วๆไปใช่หมายถึงคนทั่วๆไปซึ่งถ้าหากว่ากลับมาดูในสมัยปัจจุบันนะครับเราก็ยังมีวิธีคิดแบบนี้อยู่เนาะเพียงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนจากสมัยก่อนที่เป็นหนังสือโป๊เนี่ยปัจจุบันที่เห็นได้ชัดๆมากๆเลยก็คือเรื่องราวของภาพยนตร์ครับมันคงต้องทราบที่ไปที่มาก่อนว่าแต่เดิมเนี่ยในประวัติศาสตร์ของไทยเนี่ยเรามีกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องการควบคุมภาพยนตร์เนี่ยตั้งแต่ปี2473ซึ่งในกฎหมายในขณะนั้นเนี่ยออกมาเนี่ยเพื่อที่จะควบคุมในตัวภาพยนตร์ไม่ให้มีลักษณะที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนเนี่ยแล้วก็เพื่อความมั่นคงของรัฐเนี่ยเป็นหลักพอมากฎหมายฉบับใหม่ของเราเนี่ยในปี2551เราก็มีภาพยนตร์กฎหมายภาพยนตร์และวีดิทัศน์ฉบับใหม่ขึ้นมาใช้วิธีจัดเรทซึ่งตอนนี้หลายประเทศก็ใช้รวมทั้งประเทศไทยด้วยแต่ในประเทศไทยเนี่ยภายใต้กฎหมายที่เราจัดเรทอยู่ก็ยังมีอำนาจตามมาตรา29ในการที่ไม่อนุญาตก็คือแบนได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการเซ็นเซอร์นะครับที่เขาใช้กันอยู่ในจอโทรทัศน์แล้วก็ในโรงภาพยนตร์มีวิธีอะไรบ้างนะครับตัวอย่างดังต่อไปนี้ครับวิธีแรกเรียกว่า Pixelization ซึ่งก็คือการทำภาพให้มีความละเอียดต่ำนะครับเราก็จะได้ภาพที่มีลักษณะเป็นตารางตารางแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นวิธีการเบลอภาพแบบนึงนั่นเองวิธีที่2นะครับเรียกว่า fogging ครับวิธีนี้จริงๆก็เป็นการเบลอแบบหนึ่งนะครับซึ่งเกิดจากการเอาไขมันเนี่ยไปป้ายบนแผ่นฟิล์มครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้บางคนก็เรียกว่าเป็นการป้ายยาหม่องครับวิธีที่3เรียกว่าเซ็นเซอร์บาร์นะฮะซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นแถบสีดำที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือที่คาดตาผู้ต้องหานั่นเองครับอย่างที่4เรียกว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยสิครับว่าผมพูดว่าอะไรครับเมื่อกี้ผมพูดว่าอย่างที่4ก็คือ bleep sensor ซึ่งก็คือการดูดเอาเนื้อหาคำพูดที่ไม่ต้องการออกไปนั่นเองครับอย่างที่5คือ sanitization นะฮะซึ่งก็คือการที่ตัดเนื้อหาบางส่วนที่อ่อนไหวนะครับออกไปจากตัวงานซึ่งก็คือการทำให้ตัวงานนั้นเหลือแต่ความสะอาดนั่นเองครับอย่างที่6นั้นเรียกว่า profanity คือการใส่ภาษาอื่นแทนคำหยาบลงไปรู้หรือไม่ว่าพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์พุทธศักราช2551มีการจัดเรตติ้งโดยกำหนดภาพยนตร์ไว้7ประเภทคือ 1. ภาพยนตร์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้และควรส่งเสริมให้มีการดู 2. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้ดูทั่วไป 3. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่13ปีขึ้นไป4. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไป 5. ภาพยนตร์ที่เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไป 6. ภาพยนตร์ที่ห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า20ปีดูยกเว้นผู้บรรลุนิติภาวะโดยการสมรสและ 7. ภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักรซึ่ง2ประเภทสุดท้ายนี้ถ้ามีการเผยแพร่จะมีบทลงโทษทางกฎหมายนะครับท่านผู้ชมหลักเกณฑ์ที่จะจัดให้เป็นหนัง2ประเภทสุดท้ายเนี่ยคืออะไรครับส่วนใหญ่นะครับหนังที่ห้ามคนดูอายุต่ำกว่า20เนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของฉากสำคัญเกี่ยวกับเรื่องเพศที่เห็นอวัยวะความรุนแรงการก่ออาชญากรรมแล้วก็ภาษาหยาบอันนี้จะเป็นหลักๆเลยซึ่งหนังประเภทนี้ยังอนุญาตให้ฉายอยู่นะครับแต่เวลาคนดูจะดูเนี่ยก็มีวิธีปฏิบัติว่าโรงหนังหรือร้านที่ให้เช่าหนังจะต้องตรวจบัตรประชาชนของคนที่ดูนั่นนี่คือตามกฎหมายเลยส่วนประเภทสุดท้ายประเภทที่7เนี่ยห้ามเลยที่ผ่านมาเนี่ย
มีหนังไทยแค่2เรื่องก็คือหนังของคุณก้อบธัญวรินทร์ก็คือ Insect in the Backyard แล้วก็หนังของคุณมานิชก็คือเรื่องเชกสเปียร์ต้องตายนะครับอันนี้พอจะทราบเรื่องนิดนึงตอนที่ไปร้องเรียนที่วุฒิกรรมาธิการวุฒิสภาเรื่องเชกสเปียร์ต้องตายโดนแบนเราก็ไปร้องเรียนต้องถึงศาลปกครองค่ะเพราะว่าพอเราอุทธรณ์แล้วทุกคนที่อุทธรณ์ก็บอกโอ้เดี๋ยวก็คงได้20บวกนะซึ่งมันก็ไม่ควรจะเป็น20บวกแต่เราบอกอ่ะถ้าต้องเป็นก็คงได้นะแต่อย่าแบนแล้วกันแต่เอาเข้าจริงนาทีสุดท้ายเขาก็ยังแบนอยู่ดีแล้วเขาก็มีเหตุผลบอกว่าอันตรายต่อความมั่นคงจะสร้างความแตกแยกลอยๆขึ้นมาเฉยเวลาการมองเนี่ยนะครับเรามองว่าเชกสเปียร์ต้องตายนี่อันนี้มันจะเป็นเรื่องที่ไปแตะสถาบันซึ่งอันนี้เป็นข้อห้ามเลยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เซนซิทีฟตามมาตรา29เนี่ยที่ห้ามเด็ดขาดเลยเกี่ยวกับเรื่องสถาบันเรื่องเกี่ยวกับศาสนาความมั่นคงและศีลธรรมอันดีรู้หรือไม่ว่าในปัจจุบันมีภาพยนตร์ที่โดนแบนห้ามฉายในประเทศไทย2เรื่องนั่นก็คือเรื่องเชกสเปียร์ต้องตายเป็นเรื่องราวที่ดัดแปลงจากบทละครโศกนาฏกรรมแม็กเบธของเชกสเปียร์ซึ่งเล่าถึงขุนนางที่ล้มกษัตริย์และสถาปนาตัวเองเป็นกษัตริย์แทนนักแสดงของคุณหน้าตาคล้ายท่านผู้นำมากนี่คุณตั้งใจหรือเปล่าแต่ขุนนางคนนั้นลุ่มหลงในอำนาจจนต้องฆ่าคนอื่นเพื่อตัวเองอานิจจาบ้านเมืองนาวีทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ให้เหตุผลในการแบนว่ามีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดการแตกความสามัคคีระหว่างคนในชาติเพราะมีการพาดพิงถึงเหตุการณ์6ตุลาคม2519และเหตุการณ์ไม่สงบเดือนเมษายน2552อยากให้พินาศลงทั้งโลกะพายุเชิญโหมมาเลยหายนะโหมเข้ามาได้เลยอย่างน้อยเราจะได้ตายคาดาบในมือส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือ Insects in the Backyard ที่เล่าถึงโลกของเพศที่3โลกของเด็กหญิงบ้าแฟชั่นและโลกของเด็กชายอายุ15ปีที่ติดไซเบอร์และหมกบุ่นเรื่องเซ็กส์ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์ให้เหตุผลในการแบนว่าขัดต่อศีลธรรมอันดีต่อประชาชนและบางฉากมีการนำเสนอภาพขององคชาตการร่วมเพศและการค้าประเวณีเป็นต้นหนังของก๊อฟเนี่ย Insect in the Backyard เนี่ยมันมีการแสดงเรื่องของความผิดเพศที่อาจจะทำให้ผู้ชมหลงเชื่อแล้วก็ทางกรรมการเขาพิจารณาแล้วว่าเนี่ยอันนี้ขัดต่อความสงบและศีลธรรมอันดีอย่าไปดูหนังทีละฉากอย่างหนังคุณก๊อฟอย่างเงี้ยคุณดูทั้งเรื่องถ้าคุณดูหนังเรื่องนี้แล้วคุณเกิดอาการว่าโหเซ็กจัดอะไรอย่างงี้คุณก็เป็นคนโรคจิตแล้วค่ะเพราะเราดูจริงๆแล้วมันเป็นหนังที่เศร้ามากมันเป็นหนังเศร้านะคะลึกซึ้งเป็นหนังที่ดีเวลาการมองเนี่ยนะครับเรามองว่าหนังที่สื่อไปแล้วเนี่ยมันจะก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบหรือไม่นี่คือวัตถุประสงค์ทีนี้พอคนทั่วไปไม่มีโอกาสได้ดูครับเราก็เลยไม่รู้ว่าผลที่หนังมันจะส่งออกมากับคนทั่วไปเนี่ยจะเป็นไปอย่างที่คณะกรรมการคาดการณ์หรือเปล่าคือถ้าในวงกว้างเนี่ยเราไปเทสอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าในตัวกรรมการเนี่ยมันมีทั้งภาคเอกชนแล้วก็ทางด้านของภาคราชการเนี่ยเราถือว่าเป็นตัวแทน represent ในตัวผู้ชมได้ค่อนข้างครบแล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในศักยภาพของกรรมการที่ดูหนังเหล่านี้ก็สามารถที่จะjust แทนได้ค่อนข้างเยอะนะครับคณะกรรมการที่ตรวจเรามีอยู่ทั้งหมดตามกฎหมายเนี่ยนะ5ชุดในแต่ละชุดเนี่ยนะครับจะต้องมีกรรมการเนี่ย7คนซึ่ง4คนเนี่ยมาจากภาครัฐแล้วก็อีก3คนเนี่ยมาจากภาคเอกชนแล้วก็เวลาการที่จะตรวจหนังได้เนี่ยจะต้องมีกรรมการมากกว่าครึ่งนึงก็คือ4คนขึ้นไปแล้วคุณเป็นใครคน7คนในห้องมืดๆเล็กๆซึ่งเราไม่รู้จักหน้าค่าตา
คุณรู้จักไหมฮะเป็นใครไม่รู้จักก็นี่ฮะแล้วเขามีสิทธิ์อะไรมาสั่งค่าหนังเรื่องนี้นี่กว่าเราจะทำได้นี่มันเป็นปีๆในชีวิตเรานะฮะทุ่มเทลงไปเรื่องเงินเรื่องแรงโอ้โหกำลังใจทุกสิ่งทุกอย่างเขา7คนนี่มีอำนาจทุกอย่างบี้จบถ้าสมมติว่าคณะกรรมการเวลามาประชุมกันต้องมีคนเข้าประชุมเนี่ย4คนอย่างน้อย4คนแล้วเวลาลงคะแนนเสียงเนี่ยก็จะใช้วิธีโหวตกันเช่นว่าจะเซ็นเซอร์หนังเรื่องนี้ห้ามฉายเนี่ยก็ต้องมี3คนใช่มั้ยครับทีนี้มันดูเหมือนว่าไอ้บางทีเนี่ยหนังเรื่องนึงคนทั้งประเทศจะได้ดูหรือไม่ได้ดูเนี่ยมันอาจจะขึ้นอยู่กับคนแค่3คนนี้อย่าลืมนะคน3คนเนี่ยดูหนังมาเยอะกว่าคนในประเทศเยอะมากนะมันมีคำพูดคำนึงเนี่ยที่บอกว่าผมกินเกลือมากกว่ากินข้าวคืออะไรครับกินเกลือมากกว่ากินข้าวก็คือว่าความเค็มเนี่ยปกติคนมันกินน้อยอยู่แล้วคุณเสพหนังอย่างมากเนี่ยปีหนึ่งร้อยเรื่องแต่กรรมการเหล่านี้ดูหนังปีนึงเป็นพันเรื่องเขาไม่ใช่เอาตาสีตาสาหรือใครที่ไม่รู้เรื่องหนังเลยเนี่ยมาเป็นกรรมการไม่ใช่เราได้ฟังข้อถกเถียงกันเรื่องการเซ็นเซอร์แล้วก็ความหมายของศิลธรรมอันดีงามกันมาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยากชวนคุณผู้ชมครับไปติดตามกันต่อในข้อถกเถียงเรื่องความมั่นคงของชาติต้องบอกว่าพลาดไม่ได้เลยนะครับที่บอกไปแล้วนะครับว่าเหตุผลในการเซ็นเซอร์ใหญ่ๆเนี่ยมันอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือว่าเพื่อศีลธรรมอันดีของประชาชนใช่ไหมครับส่วนอย่างที่2เนี่ยก็คือเพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของชาติแล้วผมคิดว่าเรามาดูกันดีกว่าครับว่าคำว่าความมั่นคงของชาติเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรแล้วก็มีขอบเขตมากน้อยแค่ไหนครับและถ้าหากว่ามีการเซ็นเซอร์โดยใช้เหตุผลนี้จริงๆแล้วนะครับมันจะทำใหชาติของเราเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นจริงหรือเปล่าครับอะไรคือความมั่นคงของชาติที่ต้องถูกเซ็นเซอร์บ้างความมั่นคงของชาติมันเป็นข้ออ้างแบบครอบจักรวาลอ่ะมันเป็นคำที่เป็นนามธรรมมากซึ่งปัญหาคือส่วนใหญ่มันถูกนิยามโดยรัฐเองเป็นคนนิยามว่าอะไรคือความมั่นคงของชาติอะไรคือความมั่นคงของรัฐซึ่งบ่อยครั้งถ้าไปดูในประวัติศาสตร์โลกหรือประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยส่วนใหญ่ความมั่นคงของรัฐเนี่ยจริงๆแล้วมันคือความมั่นคงของผู้ปกครองเพราะรัฐต้องการนะครับควบคุมอำนาจไว้ในมือของคนส่วนน้อยฉะนั้นก็เซ็นเซอร์หมดหนังสือพิมพ์รายวันก็ถูกเซ็นเซอร์คิดว่ามันเป็นเรื่องตลกมากถ้าคุณบอกว่าคุณสามารถผลิตหนังสือแล้วให้ชาติล่มจมได้อ้าวคิดกลับกันใช่ป่ะฮะครูแปลว่าหนังสือมันมีแรงขนาดที่ทำให้ความมั่นคงของชาติมันพังก็แปลว่าชาติมันก็ไม่ได้มั่นคงไงชาติที่มั่นคงจริงมันไม่ชาติที่แข็งตัวมันเป็นชาติที่มันต้องปรับตัวถ้าชาติคุณมั่นคงจริงๆเนี่ยคุณก็ต้องรับกับการวิจารณ์แล้วถ้าคำวิจารณ์เนี่ยมัน make sense พอคนสังคมทั้งรับว่าเฮ้ยมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เนี่ยนั่นยังไงคือเป็นการเปิดโอกาสให้อำนาจรัฐได้ปรับตัวแต่ถ้าอำนาจรัฐใดก็ด่าบอกว่าถ้าหนังสือเนี่ยมันทำให้หนังสือธรรมชาติไม่มั่นคงเนี่ยคือโหชาตินั้นขั้วกระจอกเลย มีผู้กล่าวว่าข้อดีของการเซ็นเซอร์นั้นมีอยู่หลายอย่างอาทิเช่นป้องกันเด็กจากสิ่งลามกอนาจารป้องกันความขัดแย้งทางศาสนาปกป้องความลับของชาติปกป้องข้อมูลทางการทหารป้องกันการลอกเลียนสิ่งที่เป็นอันตรายป้องกันการโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวปกป้องทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงเป็นโลกปกป้องศีลธรรมของสังคมแต่ข้อที่สำคัญที่สุดก็คือเราจำเป็นต้องเซ็นเซอร์เพราะจะช่วยปกป้องความมั่นคงของประเทศได้ถ้าดูประวัติศาสตร์ของการเซ็นเซอร์เราจะเห็นว่าการเซ็นเซอร์นั้นเกี่ยวพันกับการเมืองและอำนาจมานานแล้วนะครับยิ่งสังคมเป็นเผด็จการเบ็ดเสร็จเท่าไหร่ก็ยิ่งอ่อนไหวต่อการเซ็นเซอร์มากเท่านั้นเช่นในยุคสหภาพโซเวียตหรือเยอรมนียุคนาซีมีการควบคุมและเซ็นเซอร์ถึงระดับส่วนบุคคลเลยทีเดียวทั้งการเซ็นเซอร์ที่เป็นทางการและที่ไม่เป็นทางการเช่นการจับกุมคุมขังหรือแม้กระทั่งการอุ้มเพื่อตัดตอนห่วงโซ่ของการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารอันจะไปบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศแต่ประเทศที่เป็นเสรีนิยมประชาธิปไตยก็ไม่ได้ปลอดการเซ็นเซอร์นะครับในหลายประเทศเนี่ยมีการเซ็นเซอร์โดยมีวัตถุประสงค์ด้านสาธารณสุขอย่างเช่นห้ามโฆษณาเหล้าแบนการเหยียดผิวหรือดูหมิ่นทางเพศซึ่งถือเป็นการทำลายความสงบสุขของสังคมโดยรวมซึ่งในแง่หนึ่งก็ถือเป็นความมั่นคงของประเทศเช่นเดียวกันส
จารย์ครับเรื่องของการเซ็นเซอร์ในสังคมไทยอะครับมันมีกำเนิดอะไรยังไงบ้างครับแน่นอนมันก็หลัง2475เป็นต้นมาใช่ไหมครับที่มีความพยายามสร้างรัฐรวมศูนย์รัฐสมัยใหม่ที่วางอยู่บนระบบราชการทำไมมันมาพร้อมกับรัฐสมัยใหม่เพราะว่าต่อเมื่อมีรัฐสมัยใหม่เท่านั้นแล้วเนี่ยที่ผู้ครองอำนาจรัฐเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะแทรกแซงเข้าไปในสังคมกระทั่งเข้าไปในครัวเรือนในความคิดของประชาชนว่าอะไรบ้างที่ประชาชนควรจะรับรู้และอะไรบ้างที่รัฐไม่อยากให้ประชาชนแสดงออกเพราะว่ารัฐไม่อยากให้คนมาท้าทายอำนาจรัฐแต่ตอนรัฐสมัยโบราณเนี่ยผู้ปกครองยังไม่ต้องหวาดระแวงหรือกังวลเกี่ยวกับการที่จะเซ็นเซอร์ประชาชนถ้ามันจะมีเซ็นเซอร์อยู่บ้างในสมัยโบราณในสังคมการเมืองมันเป็นการเซ็นเซอร์ระหว่างผู้ปกครองด้วยกันเองชนชั้นสูงด้วยกันเองอันเนื่องมาจากความหวาดระแวงเช่นกษัตริย์ก็หวาดระแวงว่าขุนนางคนไหนจะมาโค่นล้มอำนาจตัวเองก็จะมีกฎบางอย่างใช่ไหมครับสมัยก่อนที่เช่นห้ามขุนนางไปพบกันในที่ละโหฐานเป็นต้นเพราะกลัวว่าจะไปซ่องสุมนะครับวางแผนโค่นล้มอำนาจกษัตริย์ในสมัยโบราณก็อาจจะมีเรื่องการเซ็นเซอร์ความรู้ไหมครับอย่างเช่นให้ความรู้เนี่ยจำกัดอยู่เฉพาะในแวดวงคนชั้นสูงอย่างเรื่องหนังสือเนี่ยค่อนข้างเห็นชัดอาจารย์คิดอย่างนั้นไหมครับใช่แน่นอนครับเพราะว่าท้ายสุดความรู้มันนำมาซึ่งความคิดแล้วพอคนเริ่มมีความคิดที่เป็นอิสระมากขึ้นก็อยากมีอิสระในการแสดงความคิดเหล่านั้นซึ่งท้ายสุดมันก็อาจจะนำไปสู่การท้าทายอำนาจของผู้ปกครองฉะนั้นการควบคุมความรู้ยังเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญเพราะผู้ปกครองเชื่อว่าถ้าไม่รู้ก็ไม่คิดถ้าไม่คิดก็ไม่ท้าทายอำนาจฉะนั้นคือตั้งแต่ต้นจริงๆทุกรัฐทำเหมือนกันคือสร้างระบบโรงเรียนระบบการศึกษาภาคบังคับซึ่งรัฐเป็นคนจัดหลักสูตรแต่เป้าหมายไม่ใช่เพื่อให้ประชาชนมีอิสระในทางความคิดแต่ว่าต้องการควบคุมให้พลเมืองทุกคนคิดเหมือนกันพูดง่ายเป็นกระบวนการล้างสมองขนาดใหญ่อย่างเป็นทางการที่รัฐเป็นคนสปอนเซอร์เพื่อจะได้ปกครองได้ง่ายขึ้นทั้งหมดเป็นเรื่องของอำนาจที่รัฐต้องการที่จะควบคุมพลเมืองของตัวเองนะครับจะทำได้ก็ต้องจัดระเบียบทางความคิดถ้าจัดระเบียบทางความคิดได้สำเร็จเนี่ยรัฐไม่ต้องใช้กระทั่งเครื่องมือที่เรียกว่าการใช้กำลังความรุนแรงเพราะว่าประชาชนก็สยบยอมแล้วคิดแบบเดียวกับรัฐแล้วคิดแบบเดียวกับรัฐแล้วแล้วทุกคนก็คิดเหมือนกันไม่มีใครคิดออกนอกแถวในแง่นี้ก็ง่ายรัฐก็จะทำอะไรก็ง่ายฉะนั้นจริงๆรัฐสมัยใหม่ทุกประเทศจริงๆเริ่มต้นจากความคิดที่ไม่ต่างกันมากก็คือในการควบคุมพลเมืองการเซ็นเซอร์นี่เป็นอาการของความกลัวนะคะเพราะคนที่จะห้ามให้คนอื่นพูดอะไรหรือแสดงออกเนี่ยแต่ว่าเขากลัวสิ่งที่เขาพูดเวลาที่รัฐบาลเซ็นเซอร์หนังอะไรอย่างนี้ก็แสดงว่ารัฐบาลเนี่ยกลัวประชาชนไม่อยากให้โตเป็นผู้ใหญ่อยากให้เลี้ยงเป็นเด็กๆอยู่ในโลกสวยๆตลอดฉะนั้นเซ็นเซอร์จริงๆมันทำงานตลกเหมือนกันก็คือว่ามันทำงานบนฐานที่พยายามทำให้คนอื่นกลัวบังคับด้วยกฎหมายบังคับด้วยการใช้ความรุนแรงข่มขู่ทุกวิถีทางแต่ในทางกลับกันเนี่ยมันสะท้อนความกลัวของผู้ปกครองเองที่ต้องเซ็นเซอร์ขนาดนั้นเพราะลึกๆก็คือตัวเองกลัวกลัวอย่างมากเลยที่ไม่ให้แม้แต่ความคิดเห็นต่างแม้แต่เสียงเดียวเนี่ยได้ถูกพูดออกมาพูดถึงตัวอย่างของหนังสือที่ถูกเซ็นเซอร์นะครับที่ด้วยเหตุผลที่บอกว่าหวาดระแวงต่อความมั่นคงของชาติเนี่ยผมก็มักจะนึกถึงหนังสือต้องห้ามครับซึ่งจริงหนังสือต้องห้ามหรือว่าหนังสือที่ถูกแบนเนี่ยมันก็มีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าหนังสือต้องห้ามในยุคนึงเนี่ยกลับกลายมาเป็นหนังสือดีในอีกยุคนึงได้ยังไงพูดอย่างนี้เลยทำให้นึกถึงสมัยพ.ศ. 2542ตอนนั้นมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยนะครับหรือว่าสกว.เนี่ยเคยตีพิมพ์หนังสือเป็นสารานุกรมแนะนำหนังสือ100เล่มหนังสือดีที่คนไทยควรอ่านครับปรากฏว่าในร้อยเล่มเนี่ยมีตั้งหลายเล่มที่เคยเป็นหนังสือต้องห้ามมาก่อนประมาณสมัย2520กว่าๆอะไรเงี้ยฉะนั้นเวลาผ่านมาไม่ถึง20ปีมันก็น่าสงสัยนะครับว่าไอ้ตัวหนังสือหรือว่าจริงๆก็คือความคิดที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเนี่ยทำไมในยุคสมัยหนึ่งเนี่ยมันเคยเป็นสิ่งที่ถูกห้ามไม่ให้อ่านแต่ว่าพอผ่านเวลามาไม่นานเท่าไหร่เนี่ยกลับกลายเป็นสิ่งที่ได้รับการยกย่องแล้วก็แนะนำว่าอันนี้ต้องอ่านกันมันดูประหลาดเหมือนกันใช่ไหมครับครับ
รู้หรือไม่ว่ามีหนังสือต้องห้ามในอดีตที่ปัจจุบันถูกจัดอยู่ในรายการหนังสือดี100เล่มที่คนไทยควรอ่านได้แก่เรื่องนิราศหนองคายโดยทิมสุขยานวรรณคดีที่เขียนขึ้นเพื่อเสียดสีผู้สำเร็จราชการจนถูกสั่งเผาในรัชกาลที่5สือซับสาดโดยพระยาสุริยานุวัฒน์ที่เนื้อหามีความคิดแบบตะวันตกหนังสือแลไปข้างหน้าโดยกุหลาบสายประดิษฐ์ที่ผู้เขียนเป็นฝ่ายซ้ายและถูกมองว่าเป็นคนอันตรายและยังมีหนังสืออีก4เล่มที่เคยถูกมองว่าเป็นหนังสือการเมืองที่เป็นอันตรายขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนนั่นก็คือหนังสือกบฏรศ130โดยเหรียญศรีจันทร์และเนตรภูลวิวัฒน์หนังสือโฉมหน้าศักดินาไทยโดยจิตภูมิศักดิ์หนังสือกวีการเมืองโดยจิตภูมิศักดิ์และหนังสือพิราบแดงโดยสุวัฒน์วรดิลกผู้ครับประวัติศาสตร์ของการเซ็นเซอร์หนังสือในประเทศไทยนะครับมันเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็มีตั้งแต่เริ่มมีการพิมพ์หนังสือเลยเล่มแรกที่มีบันทึกไว้ที่มีปัญหาก่อนเลยก็คือสมัยร.3ก็คือกรณีของนายโหมดที่พิมพ์หนังสือก็คือพิมพ์หนังสือกฎหมายซึ่งตอนนั้นน่ะมันมีกฎห้ามไว้คือว่าไอ้คนที่จะอ่านกฎหมายถือกฎหมายได้เนี่ยก็คือต้องเป็นคนเฉพาะเป็นพวกทนายพวกอะไรอย่างเงี้ยคือห้ามสำหรับคนทั่วไปก็เลยมีปัญหาเป็นการลิบหนังสือแต่ถ้าถามว่าในกรณีอื่นๆก็มีหรือเปล่าก็มีอย่างเคสสมัยร.5กรณีของนิราศหนองคายหนังสือนิราศหนองคายที่เป็นการเขียนเพื่อวิจารณ์เสียดสีนโยบายผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แล้วก็ทางผู้สำเร็จก็คือไปฟ้องร.5แล้วก็เพื่อไปลงโทษนะฮะคนเขียนอันอื่นๆที่เห็นชัดเจนก็คือเคสกรณีสมัยร.6กรณีของพระยาสุยานุวัฒน์เนี่ยที่พิมพ์หนังสือชื่อทรัพยศาสตร์ก็คือถ้าพูดในปัจจุบันก็คือหนังสือตำราเศรษฐศาสตร์ปัจจุบันนี่แหละแต่ก็โดนห้ามเขาก็รู้สึกว่าหนังสือทรัพยศาสตร์มันก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของความเท่าเทียมการเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยคือในสมัยนั้นเนี่ยคือเวลาการพูดถึงเรื่องของการเอาส่วนเกินการสูตรรีดกันมันก็อาจจะนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าไปตั้งคำถามกับระบอบเก่าดังนั้นเนี่ยเวลาบอกว่าการห้ามหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใครคนใดคนหนึ่งใช้อำนาจอะไรขึ้นมาเพื่อห้ามอะไรไม่ห้ามอะไรแต่มันคือเรื่องของความคิดเก่าความคิดใหม่เวลามันมาปะทะกันเนี่ยการห้ามหนังสือนี่เป็นแค่ปรากฏการณ์ที่เราเห็นแค่นั้นเองมันมียุคไหนไหมฮะที่มีการแบนหนังสือกันหนักๆเลยครับถ้าถามว่าเป็นรูปธรรมที่สุดก็คงเป็นกรณีหลังเหตุการณ์6ตุลาคมปี2519การเผาหนังสือกลางที่สาธารณะเนี่ยมันไม่ใช่การเผาปริมาณหนังสือแต่รัฐเอาหนังสือมากองสนามหลวงแล้วมาเผาเนี่ยมันเป็นการสร้างความหวาดกลัวให้คนอื่นๆให้เห็นสิ่งที่ตั้งคำถามว่าตกลงประเทศไทยยังไม่เคยตัดสินเลยนะว่าหนังสือที่ถูกเซ็นเซอร์ถูกเผาเนี่ยมันผิดตรงไหนคือถ้ากลับไปดูจริงๆเนี่ยไอ้รายชื่อที่ประกาศ 2-3 รายชื่อที่เป็นหนังสือต้องห้ามหลายเล่มก็ไม่มีอะไรหรอกผมคิดว่าด้านหนึ่งไม่ใช่เขาไม่รู้นะผมคิดว่าเขาอาจจะตั้งใจด้วยซ้ำคือทำให้มันรู้สึกการใช้อำนาจที่มันกว้างมากไม่มีทางหรอกคุณต้องไปนั่งตรวจแล้วก็เฮ้ยมาตั้งกรรมการพิจารณาทีละเล่มแต่เวลาการใช้อำนาจกับในที่สาธารณะเนี่ยมันคือการแสดงเรียกว่าแสดง power คือทำให้คนกลัวคือกดให้มันเรียบถ้าจะพอแบ่งเนื้อหาหลักๆอะครับที่มันถูกแบนเยอะที่สุดเนี่ยมันเป็นเนื้อหาประเภทไหนคืออะไรก็ได้ที่ทำให้ระเบียบของรัฐมันเสียไปเวลาพูดถึงหนังสือต้องห้ามจำนวนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่หนังสือเรื่องการเมืองอะไรเลยมันคือหนังสือเรียกว่าหนังสือโป้คือหนังสือที่มันทำลายขนบเดิมนะครับตั้งคำถามกับความคุ้นชินเดิมอะไรก็ตามเนี่ยที่มันมาตั้งคำถามกับระบบคุณค่าเดิมกับสิ่งที่เรียกอำนาจรัฐที่มีอำนาจเนี่ยมันก็มีสิทธิ์เป็นหนังสือต้องห้ามได้ทั้งนั้นนะครับรู้หรือไม่ว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์ผู้นำเยอรมนีใฝ่ฝันที่จะสร้างอาณาจักรไรช์ที่3เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าวฮิตเลอร์ได้บัญชาการให้นายพลโจเซฟก็อบเบลส์รัฐมนตรีกระทรวงโฆษณาชวนเชื่อเป็นผู้นำในการเผาหนังสือจำนวนกว่า 20,000 เล่มต่อหน้าฝูงชนนับแสนกลางกรุงเบอร์ลินก
็อบเบลส์ได้กล่าวปราศัยต่อหน้าฝูงชนว่าคืนนี้ท่านกำลังทำสิ่งถูกต้องแล้วที่โยนอดีตอันลามกอนาจารลงไปในเปลวเพลิงจากนั้นไม่นานฮิตเลอร์ได้นำเยอรมนีเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่2มีการสังหารชาวยิวไปกว่า6ล้านคนและมีคนล้มตายทั่วโลกมากกว่า62ล้านคนหนังสือเล่มนี้คืออะไรครับพี่บุ๊กชื่อหนังสือมหาวิทยาลัยที่ยังไม่มีคำตอบอันนี้มันเกิดภายใต้ยุคสมัยที่ให้คนไม่พอใจระบอบอำนาจเผด็จการตอนนั้นโดนอะไรบ้างครับก็คนทำก็คือถูกไล่ออกแล้วก็นำมาสู่ของการประท้วงใหญ่ของนักศึกษาเหตุการณ์นี้เกิดเดือนมิถุนายน2516ก็คืออีกไม่กี่เดือนหลังจากนั้นก็คือเกิด14ตุลาคือว่ามันมีข้อความนิดเดียว4บรรทัดนะครับสภาสัตว์ป่าแห่งทุ่งใหญ่มีมติต่ออายุสัตว์อีก1ปีเนื่องจากสถานการณ์ภายในและภายนอกเป็นที่ไม่น่าไว้วางใจแต่ไม่ว่า4บรรทัดนี้เป็นจุดเริ่มต้นเราคงไม่ได้บอกว่าไอ้4บรรทัดนี้เนี่ยมันทำให้เกิด10ตุลาคือจะบอกว่ามันเกิดภายใต้บริบทที่ว่าตอนปลายปี14เนี่ยมันมีการรัฐประหารของจอมพลถนอมเป็นไปได้ยังไงคุณรัฐประหารตั้งแต่ปี01คุณร่างรัฐธรรมนูญมา10กว่าปีประกาศใช้ปี11เลือกตั้ง12เลือกตั้งมา2ปีคุณรัฐประหารซ้ำอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะแถมต่ออายุราชการให้ตัวเองอีกนอกจากเล่มนี้ก็ยังมีเห็นลำโพงอันนี้ด้วยครับได้มาจากมีคนที่เก็บไว้ตอนเหตุการณ์6ตุลา2519อย่างที่ทราบว่าในตอนเช้าวันที่6มีการระดมยิงเข้ามาในที่ชุมนุมของนักศึกษามันก็สะท้อนให้เห็นว่าเฮ้ยท่านบอกว่าลำโพงเนี่ยเป็นสิ่งที่เลือกตัวแทนของการกระจายเสียงกระจายความรู้กระจายอะไรออกไปเนี่ยแล้วอำนาจรัฐที่มันมาชนผ่านตัววิธีกระสุนอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันเห็นภาพดีผมคิดว่าอันหนึ่งเนี่ยที่เห็นได้ชัดคือว่าวัฒนธรรมการใช้อำนาจทุกวันนี้ยังมีการแบนหนังสืออยู่ไหมครับในสังคมไทยก็ยังมีนะก็ยังเห็นออกมาเรื่อยๆประกาศทางราชกิจจานุเบกษาหรืออะไรยังไงก็ยังเป็นเรื่องที่น่าเศร้าของสังคมไทยที่ยังเจอเนื้อหาประเภทไหนบ้างครับที่ถูกห้ามในยุคนี้เป็นข้อหาเดิมนะฮะขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประเทศอะไรทำให้สังคมไทยเราแน่วแน่อยู่กับเรื่องเหล่านี้ได้ตั้งนานขนาดนี้ครับสังคมไทยเป็นสังคมที่กลัวความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในหมู่ชนชั้นสูงชนชั้นนำหวาดกลัวความเปลี่ยนแปลงทำให้พยายามที่จะฉุดรั้งทุกอย่างเอาไว้ให้อยู่กับอดีตโหยหาอดีตที่ดีงามแล้วก็กอดความเป็นไทยแล้วพยายามจะเอาความเป็นไทยเนี้ยไปยัดเยียดให้ทุกคนต้องเชื่อเหมือนกันหมดเคยได้ยินคำว่าเซ็นเซอร์ตัวเองไหมครับการเซ็นเซอร์ตัวเองเนี่ยหมายถึงการตัดกระบวนการสื่อสารโดยผู้ส่งสารเองนะครับเพราะว่าตัวเจ้าของงานเนี่ยอาจจะรู้สึกว่างานเนี่ยอาจจะมีผลกระทบอะไรบางอย่างกับทั้งตัวเองแล้วก็กับผู้อื่นก็เลยเซ็นเซอร์งานของตัวเองไปซะเลยนะครับคนก็บอกว่าการเซ็นเซอร์ตัวเองเนี่ยเป็นการเซ็นเซอร์ที่มีอำนาจที่มองไม่เห็นเนี่ยเข้ามาควบคุมแต่ว่าจริงๆแล้วโดยทั่วไปเนี่ยเราก็มองไม่ค่อยเห็นหรอกครับว่ามีอำนาจอะไรเข้ามากำกับควบคุมแบบตรงไปตรงมาครับคนก็จะบอกนะครับว่าการเซ็นเซอร์ตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นปัญหานะครับแต่ว่าหลายคนก็บอกครับว่าการเซ็นเซอร์ตัวเองในระดับหนึ่งนะครับก็นับได้ว่าเป็นการรับผิดชอบต่องานที่ตัวเองทำคุณผู้ชมนะครับคิดว่าการเซ็นเซอร์ตัวเองคืออะไรและมีปัญหามากน้อยแค่ไหนครับสิ่งที่น่ากลัวไม่แพ้การเซ็นเซอร์โดยรัฐก็คือการเซ็นเซอร์ตัวเองหรือการเซ็นเซอร์ของคนในสังคมด้วยกันเองโดยเฉพาะในสังคมไทยอาจจะไม่ได้มีรัฐมาห้ามไม่ได้มีกฎหมายมาห้ามแต่เรา
เซนเซอร์ตัวเองก็คือเราปิดกั้นตัวเองแล้วเราควบคุมตัวเองไม่ให้พูดในบางเรื่องพอรู้สึกว่าถ้าพูดไปแล้วมันจะนำภัยอันตรายมาสู่ตัวเองทีนี้ในแง่ของคนทำหนังสือเนี่ยครับมันก็จะมีคำที่เขาเรียกกันว่าเซนเซอร์ตัวเองพี่ปุ๊อธิบายคำนี้ให้ฟังสักนิดนึงครับผมยกตัวอย่างเรื่องการเมืองก็ได้นะไอ้เรื่องอย่างเงี้ยเราพูดไม่ได้หมดนะไอ้เรื่องวันนี้มันมีเพดานอยู่ถ้าคุณตระหนักตรงนั้นอ่ะไอ้เนี้ยคือเรียกว่าเซนเซอร์ตัวเองลองถามตัวเองบ่อยครั้งวันนี้เราไม่กล้าแสดงความคิดเห็นทางการเมืองว่าเราคิดยังไงจริงๆไม่ใช่ว่ากลัวตำรวจทหารจะมาทำอะไรเราแต่กลัวว่าจะโดนเพื่อนบ้านมาตีหัวหรือเดินไปไหนมาไหนไม่รู้ว่าใครจะมาทำร้ายร่างกายเราหรือเปล่าอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ผมคิดว่ามันน่ากลัวเมื่อสังคมลุกขึ้นมาใช้เครื่องมืออย่างการเซ็นเซอร์มาควบคุมกันเองอำนาจอะไรที่มันทำให้เราพูดบางเรื่องหรือว่าเลือกที่จะไม่พูดในบางเรื่องครับคือแน่นอนกฎหมายเนี่ยมันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดแต่กฎหมายไม่เคยเป็นเครื่องมืออย่างเดียวในการที่รัฐหรือผู้มีอำนาจใช้ในการเซ็นเซอร์อำนาจที่มันแนบเนียนกว่าคืออำนาจทางวัฒนธรรมบ่อยครั้งที่เราเซ็นเซอร์ตัวเองเราไม่กล้าพูดอะไรหรือเราไม่อยากพูดอะไรเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่ามันขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงามมันเป็นความเชื่อทางวัฒนธรรมเช่นในสังคมไทยสมมุติถ้าเราเป็นเด็กหลายครั้งเราก็รู้สึกว่าครูบาอาจารย์เราบ้างผู้ใหญ่ที่เรานับถือบ้างประพฤติตนไม่ถูกต้องแต่เราก็ไม่วิจารณ์เราเซ็นเซอร์ตัวเองเพราะเรารู้สึกว่ามันขัดต่อวัฒนธรรมไทยผู้น้อยไม่ควรวิจารณ์ผู้ใหญ่ลักษณะแบบนี้มันจะทำให้เกิดผลอะไรในสังคมเราบ้างครับแน่นอนมันก็ทำให้ปัญหาหลายเรื่องมันถูกกลบเอาไว้ไม่ถูกนำมาพูดอย่างตรงไปตรงมาหลายเรื่องสังคมไทยก็เลยไม่เคยแก้ปัญหาได้สักทีเพราะไอ้ปัญหาที่สำคัญจริงๆมันจะแก้ได้ต่อเมื่อมันมีการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างจริงจังมีการเผชิญหน้าทางความคิดมันต้องกล้าปะทะกันทางเหตุผลนะเพื่อจะนำไปสู่ข้อเสนอที่ดีกว่าให้กับสังคมถ้าเราไม่เริ่มแม้แต่ที่จะพูดถึงปัญหาเหล่านั้นหยิบยกมันขึ้นมาให้อยู่ในพื้นที่สาธารณะที่ดีเบตกันได้มันก็ไม่มีวันที่จะได้รับการแก้ไขทั้งที่หลายเรื่องเป็นปัญหาทั้งสิ้นทุกอย่างก็ถูกซุกไว้ใต้พรมหมดหลายคนบอกว่าการเซ็นเซอร์นะครับเริ่มต้นมาจากการที่ผู้ที่ถูกเซ็นเซอร์อย่างประชาชนทั่วไปนะครับเป็นคนที่ขาดพลังอำนาจทางศีลธรรมนะครับก็เลยไม่มีวิจารณญาณในการที่จะรับสารอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีตัวแทนอย่างเช่นกองเซ็นเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยอาสาเข้ามาเสี่ยงภัยอันตรายในการที่จะรับสารเหล่านั้นแล้วก็ตัดสินใจแทนประชาชนทั่วไปครับแต่ในเวลาเดียวกันนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าการเซ็นเซอร์เนี่ยเป็นการจำกัดเสรีภาพแบบหนึ่งนะครับซึ่งในสังคมประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเสรีภาพเนี่ยถือว่าเป็นเสาหลักสำคัญเสาหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะคำถามสำคัญก็เลยมีอยู่ว่าแล้วเราจะหาจุดสมดุลยังไงนะครับให้การเซ็นเซอร์กับเสรีภาพในสังคมไทยเนี่ยได้จับมือแล้วก็เดินไปด้วยกันได้ยังไงครับจะเดินไปด้วยกันได้ไหมเนี่ยบิดเบี้ยวมากเลยฉันคิดว่าการเซ็นเซอร์เนี่ยมันเหมาะกับสังคมที่เป็นประชาธิปไตยมากน้อยแค่ไหนครับคือจริงๆแล้วถ้าเป็นสังคมประชาธิปไตยเนี่ยพื้นที่ของการเซ็นเซอร์เนี่ยจะต้องมีให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จะต้องมีพื้นที่เปิดกว้างที่สุดให้คนได้ถกเถียงแลกเปลี่ยนกันเพราะระบอบประชาธิปไตยที่มั่นคงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่กลัวเรื่องความเห็นต่างคุณปล่อยให้เขาทุกคนพูดมาเถอะอย่าไปปิดกั้นอะไรเลยใครอยากพูดก็พูดเถอะมันต้องไม่มีการเซ็นเซอร์ค่ะเพราะที่ฉันเองต่อสู้เพื่อให้เลิกการแบนเราเนี่ยเรียนรู้ประชาธิปไตยกันเฉพาะว่าเอ๊ะฉันมีสิทธิ์อย่ามาร้อนสิทธิ์ฉันนะแต่ไม่ได้คิดอีกมุมนึงว่าสิทธิของเราเนี่ยไปก้าวก่ายหรือไปกระทบคนอื่นเขาหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้คือสะท้อนในบทบาทของว่าการตั้งหนังก็ดีหนังเนี่ยมันออกไปแล้วเนี่ยมันไปกระทบกับวิถีชีวิตของคนดูหรือลูกหลานเขาหรือเปล่าหรือมันไปก่ออินดิวส์ให้ลูกหลานเขาไปทำอาชญากรรมหรือเปล่าไปฉากปล้นแบงค์ในนี้โอ้มันทำง่ายจังปล้นเซเว่นอย่างนี้มันง่ายจังก็ไปทำเรียนแบบซึ่งมันก็มีในบริบทของสังคมถามว่าความจำเป็นตรงนี้แล้วมันสอดคล้องกับประชาธิปไตยไหมมันก็ต้องมีเพราะไม่ต้องการให้มีการใช้สิทธิ์เนี่ย
ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นอันนี้เป็นการปกป้องไม่ให้สิ่งกระทบที่ทางด้านของผู้ที่สร้างเนี่ยแล้วก็ไปทำให้เกิดความคิดนึกที่มันเป็นอันตรายต่อสังคมความคิดแบบนี้เป็นความคิดของสังคมเผด็จการคือคุณพ่อรู้ดีในระบอบประชาธิปไตยมันไม่มีใครเป็นคุณพ่อรู้ดีความเป็นคุณพ่อรู้ดีนี่คืออะไรครับคือรู้ดีกว่าคนอื่นๆรู้ดีกว่าคนอื่นๆหมดข้าพเจ้ารู้ว่านะครับต้องใช้ชีวิตยังไงต้องประพฤติปฏิบัติตนยังไง1 2 3 4วางแปลนให้คนหมดแต่ว่าในสังคมประชาธิปไตยคนมันแตกต่างหลากหลายทางความคิดแล้วเราต้องเคารพความแตกต่างหลากหลายตรงนี้คนไม่จําเป็นต้องคิดเหมือนกันคนไม่จำเป็นจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวเหมือนกันทีนี้จะอยู่กันท่ามกลางความแตกต่างหลากหลายได้อย่างไรรัฐมีหน้าที่เพียงประคับประคองให้คนอยู่ร่วมกันโดยไม่ต้องมาตีหัวกันไม่ใช้ความรุนแรงรัฐมีหน้าที่แค่นั้นแหละในสังคมเสรีประชาธิปไตยจริงๆรัฐจะต้องมีอำนาจน้อยมากแต่พอรัฐมาเคลมความเป็นคุณพ่อรู้ดีเมื่อไหร่เนี่ยรัฐกำลังจะเริ่มใช้อำนาจนะครับแผ่ขยายเข้ามาในชีวิตประชาชนละกระทั่งชีวิตส่วนตัวในมุมหนึ่งบางคนเขาก็จะบอกว่าถ้าเราปล่อยให้สังคมมันมีเสรีภาพมากเกินไปสังคมมันก็จะวุ่นวายครับคนเวลาบอกว่าโปรเรื่องเสรีภาพเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าใครทำอะไรก็ได้เราจะบอกว่าเฮ้ยมันต้องมีกฎเกณฑ์กติการ่วมกันเสรีนิยมไม่ใช่ทำทุกอย่างอย่างที่จะอยากจะทำแต่เสรีนิยมที่แท้น่าจะเป็นสังคมที่มากำหนดกฎเกณฑ์ร่วมกันมากติการ่วมกันเรื่องบางเรื่องไม่ใช่เรื่องข้อกฎหมายแต่เป็นวิถีปฏิบัติของสังคมก็ได้ในแง่ของการสร้างวัฒนธรรมร่วมกันของสังคมด้วยผมคิดว่าวัฒนธรรมเสรีนิยมในสังคมไทยอ่อนแอเพราะสังคมเซ็นเซอร์บางเรื่องไม่เซ็นเซอร์บางเรื่องแต่พอเราถูกอนุญาตให้ใช้เสรีภาพได้เรื่องเดียวเราก็มองปัญหาแค่มิติเดียวเพราะว่าเสรีนิยมเชื่อในเรื่องศักยภาพในการใช้เหตุผลของมนุษย์เชื่อว่าเราทุกคนเนี่ยเสมอภาคกันพร้อมที่จะรับฟังซึ่งกันและกันแล้วเชื่อว่าการถกเถียงเนี่ยแลกเปลี่ยนทางความคิดเห็นเนี่ยไม่ว่าจะต่างกันสุดขั้วยังไงก็ตามเนี่ยมันไม่ได้เป็นภัยอันตรายต่อสังคมอันนี้คือฐานความเชื่อของเสรีนิยมทีนี้พอว่าทำนี้มันอ่อนแอเนี่ยรัฐก็เลยเข้ามาควบคุมได้ง่ายประชาชนไม่รู้สึกว่านี่มันเป็นสิทธิ์ของตัวเองที่เราจะคิดอะไรต่างจากรัฐที่เราจะพูดอะไรต่างจากรัฐบ่อยครั้งกลายเป็นว่าไม่ใช่รัฐมาเซ็นเซอร์ด้วยสังคมด้วยกันเองนั่นแหละกำกับควบคุมเซ็นเซอร์กันเองประณามคนที่คิดต่างออกไปจากกระแสหลักจนไม่ให้เขามีที่ยืนอยู่เลยในสังคมจนทำให้เขาเหมือนเป็นแกะดำหรือกระทั่งเป็นอาชญากรเพียงเพราะเขาคิดต่างปัญหาเรื่องของการเซ็นเซอร์คือว่ามันไม่ใช่เรื่องบอกว่าไม่มีเซ็นเซอร์หรือไม่มีกฎเกณฑ์สิ่งที่เวลาตั้งคำถามคือว่าทำไมเราปล่อยให้การเซ็นเซอร์ปล่อยให้กฎเกณฑ์ไปอยู่คนกระจุกเดียวเองแล้วเราจะมีสื่อไว้ทำไมผมยกตัวอย่างว่าแม้กระทั่งไอ้ทีวีสาธารณะเนี่ยมันไม่ใช่ทีวีความดีด้วยซ้ำถ้าเราเชื่อว่าสังคมที่เราอยู่เนี่ยมันไม่ได้มีความดีแบบเดียวสังคมเราเนี่ยมันมีทั้งคนกินเหล้าคนดูบุหรี่คนที่เรียกว่าดูหนังโป๊คนที่อะไรอย่างเงี้ยคนเหล่านี้มันควรจะมานั่งเถียงกันมาคุยกันมากำหนดกันเราไม่ควรเอาคนที่เรียกว่าเป็นคนดีแบบ 100% นะฮะไม่กินเหล้าไม่ดูบุหรี่ไม่อะไรยังไงทั้งแล้วมากำหนดบอกว่าเฮ้ยสังคมคุณจะเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าไอ้อย่างเงี้ยสิ่งที่มันต้องเกิดขึ้นก็คือสิ่งที่เรียกว่าสื่อสาธารณะไงต้องทำหน้าที่นี้สื่อสาธารณะไม่ใช่สื่อของความดีแบบเดียวถึงที่สุดแล้วนะครับผมก็คิดว่าการเซ็นเซอร์เนี่ยมันก็คือการถกเถียงกันนะครับว่ามนุษย์เราแต่ละคนเนี่ยควรจะมีเสรีภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับภายใต้อำนาจของสังคมนะฮะซึ่งก็มีทั้งเรื่องของรัฐทุนแล้วก็คุณค่าทางศีลธรรมแต่ว่าจริงๆแล้วเราคงหาสังคมที่จะปลอดจากการเซ็นเซอร์ 100% เนี่ยได้ยากมากนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็อยากให้คนอื่นๆเนี่ยคิดเหมือนตัวเองด้วยกันทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจนะครับแต่คำถามสำคัญมันก็คือว่าเราจะสามารถหาจุดสมดุลของการควบคุมเสรีภาพโดยใช้อำนาจเนี่ยได้ยังไงครับแต่ว่าเราจะสามารถเสรีนิยมได้ถึงแค่ไหนครับในเรื่องของการเซ็นเซอร์ครับแน่นอนไม่มีสังคมไหนมี free speech 100% อยู่ที่ว่าเพดานนั้นมันอยู่ที่ไหนเช่นสมมุติว่าจะสร้างหนังนะครับสักเรื่องนึงหรือมีรายการโชว์ที่แบบเอาภาพการข่มขืนผู้หญิงทารุณกรรมเด็กนะครับหรือแบบทรมาน
นักโทษเนี่ยมาฉายออกอากาศในพื้นที่สื่อสาธารณะแล้วทำให้มันเหมือนเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างหนึ่งเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งอันนี้ทำไม่ได้มันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนอย่างรุนแรงฉะนั้นเราไม่สามารถสนับสนุนให้มีเสรีภาพในเรื่องนี้ได้อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วยังไงเราก็กำจัดการเซ็นเซอร์ออกไปไม่ได้นะครับแล้วเราจะอยู่กับมันยังไงอย่างมีสมดุลเนี่ยก็ต้องใช้การเซ็นเซอร์แบบพอเพียงก็คือว่ามีให้น้อยที่สุดแล้วถ้าไม่มีแล้วสังคมไม่เป็นอะไรไม่เดือดร้อนก็ไม่ต้องมีฉะนั้นทุกครั้งที่มีการเซ็นเซอร์ปุ๊บสังคมควรจะต้องรีบถามว่ามันจำเป็นหรือไม่มันไม่ใช่ว่าเริ่มต้นจากว่าการเซ็นเซอร์เป็นความจำเป็นเราต้องเริ่มต้นจากการที่ว่าเสรีภาพคือความจำเป็นมันเป็นอากาศที่มนุษย์ได้หายใจอ่ะไม่มีอากาศนี้มนุษย์ก็ตายฉะนั้นในเรื่องนี้มันไม่มีสมดุลสำหรับผมอ่ะในสังคมประชาธิปไตยเราต้องเอียงมาข้างเสรีภาพเสมอเคยมีผู้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าถ้าหากว่าเรายินยอมให้ใครเนี่ยเอาอำนาจเนี่ยมาปิดหัวนมของเรานะครับต่อไปเขาก็จะเอาอำนาจนั้นน่ะไปใช้ในการปิดส่วนอื่นๆแล้วก็เรื่องอื่นๆของเรามากขึ้นไปด้วยนะครับแต่ว่ารายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอดเนี่ยก็ไม่ได้อาจหารมากพอที่จะมาบอกว่าจงมาเปิดหัวนมให้ทุกคนดูกันเถอะนะครับเราเพียงแต่อยากชวนมาคิดนะครับว่าตัววัฒนธรรมการเซ็นเซอร์เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็สังคมที่เราอยู่เนี่ยมีสำนึกมีวิธีคิดแล้วก็มีโครงสร้างอำนาจโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวพันกับเสรีภาพของผู้คนทั่วไปเนี่ยยังไงบ้างครับสวัสดีครับเปิดหัวนมได้แล้วเอ้าครับเวลาไม่เซ็นเซอร์นี่รู้สึกดีนะครับไม่เซ็นเซอร์สะใจอย่างนี้เอง